แรงอินสปิเรชันจากเพลงนี้คือเราต้องการที่จะพูดถึงเพื่อนเราเฉยๆแล้วก็คือมันด่าเพื่อนนะคะด่าเพื่อนด่าเพื่อนแต่รู้สึกว่าโดนด่าเพราะว่าถ้าเราด่าแบบไอ้เต้าบ้าอะไรเงี้ยเพื่อนมันไม่สะทกไงคะเพื่อนหนูมันก็ต้องแบบนี้แล้วทำไมถึงเอาภาษาลูภาษาลูมาใช้กันได้ไงคือตอนคุยกับมิวมิวเดอะแรปเปอร์ค่ะซีซั่นเดียวกันแล้วเขาก็พูดถึงภาษาลูเราใช้ภาษาลูกันทั้งคู่อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีสักโปรเจกต์นึงที่เอาภาษาลูมาใส่เป็นในเพลงแรปแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะทำด้วยกันตรงนั้นก็เลยเอามาทำก่อนเนี่ยเหรอเป็นภาษาลูว่ามีคนชมผมหนูใช่เนื้อค่ะคือยังไงลูกคือตอนแรกอ่ะหนูมันเป็น reference ในMV ค่ะที่พี่ Treasure Bangkok เขาเอามาให้ดูหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทำได้คือมันเป็นดับมันในนั้นมันเป็นรูปแบบฝรั่งที่ทำผมทรงนี้หนูแบบตาละฉันงอป่าแน่ถ้างอมาอะไรเงี้ยค่ะทำออกมาก็เวิร์กใช่ไหมคะเวิร์กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิลลิเป็นคนที่แบบว่าชอบวงการบันเทิงอยู่แล้วอยากจะเข้าวงการบันเทิงประกวดมาหลายโครงการมากเคยไปประกวดอะไรมาบ้างคะก็จริงBNK บีเอ็นเคไปมาด้วยเป็นแบบรุ่นสองไงแล้วก็ไปมิสซิ่งไทยแลนด์ไม่ใช่พี่หนูประกวดอะไรมาหนูไม่ผ่านตั้งแต่รอบออนไลน์ออดิชั่นจริงเหรอจริงเหรอไม่ได้เลยส่งใบเลยใช่ไม่ผ่านส่งใบสมัครไปที่BNK ใช่แล้วก็ไม่มีการตอบรับไม่มีการตอบกลับเลยอ๋อเหรอแล้วจาก BNK ไปไหนอีกไปมิสซีนไทยแลนด์ค่ะไปประกวดมิสซีนไทยแลนด์เป็นไงต่อคะก็ไม่ติดค่ะไม่ยอมแพ้ไปประกวดอะไรต่อก็จะหนูเรียงลำดับไม่ได้เรียงนะคะคือ The Voice Kids แล้วก็เคยไปประกวดผู้ใหญ่ใช่ได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้อะไรเลยไปประกวดจนในที่สุดเวทีที่พลิกชีวิตของหนูจริงๆคือ The Rapper ค่ะ The Rapper พลิกชีวิตตอนหนูไปตอนหนูอายุเท่าไหร่ลูกเพิ่งไปปีที่แล้วเองค่ะ15 16 16ใช่16ค่ะ16แล้วแบบตอนเด็กๆอ่ะเราชอบเพลงแรปอยู่แล้วไหมฮิปฮอปอยู่แล้วไหมคะใช่ค่ะช่วงมาเริ่มฟังตอนช่วงม.2ค่ะแบบว่าเราชอบแบบบีทมันแบบจึ้งว่ะก็เลยฟังนี่ทำเพื่อนกับเธอเยอะหรือเปล่าเนี่ยลักษณะแบบว่าเรียนอินเตอร์ป่ะเนี่ยไม่ค่ะเรียนเมืองไทยปกติใช่ค่ะเรียนแต่ว่าเป็นแผนการเรียนอังกฤษโปรแกรมค่ะเพื่อนกับเธอไม่มีด้วยเพื่อนกับเธอน้อยมากในชีวิตแบบน้อยมากยิ่งล้วนรู้สึกยังไงที่ตอนนี้เขาได้รับการยกย่องมิลลิเป็นกระเทยเหล่ากระเทยบรรดาเก้งบรรดาเป็นลูกสาวกระเทยประเภทสองทั้งหลายยกย่องว่านี่คือลูกสาวและลูกสาวเดี๋ยวรูปตะกี้คุณน้องเหรอหนูเองเดี๋ยวลูกสาวอันนั้นรูปตอนแบบสมัครประธานนักเรียนค่ะอยากเป็นประธานนักเรียนด้วยได้เป็นแล้วด้วยได้เป็นแล้วทำไมถึงอยากเป็นประธานนักเรียนตอนนั้นเราอยู่ตอนนั้นจริงจริงอ่ะหนูต้องบอกว่าหนูอยากตอนแรกหนูอยู่หญิงล้วนแล้วหนูเบื่อผู้หญิงแล้วหนูอยากไปสหแต่ว่าไม่ได้คุณแม่เพราะว่าถ้าสหมันไม่ใช่อังกฤษโปรแกรมเราก็ไม่อยากให้เราได้ภาษาไงค่ะเขาเลยไม่ได้ให้กลับมาหญิงล้วนแต่ว่าอันไหนฉันก็อยู่แหละทำประโยชน์เลยละกันอะไรเงี้ยก็เลยสมัครไปประกวดจนวันหนึ่งเคยคิดว่าแรปมันเปลี่ยนชีวิตหนูได้ขนาดนี้ไม่คิดเลยค่ะคือเราใฝ่ฝันอยากจะเป็นศิลปินเงี้ยเป็นความฝันอันดับศูนย์ของหนูที่ไม่กล้าบอกใครมากกว่าหนึ่งเองแต่ว่าคือเราก็ประกวดของเรามาเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คือเราพัฒนาตัวเองต่อไปคือมันมีคนที่เก่งกว่าเราในสังคมอยู่แล้วแล้วเวลาไปประกวดแล้วไม่ได้คุณแม่ให้กำลังใจยังไงบ้างแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่หรอแม่พูดอะไรเลยหรอแม่บอกกลับไปเรียนติดไหมอ๋อไม่ติดแม่คือหนูไม่ได้มีความเสียใจอยู่แล้วไงอ๋อไม่ติดแม่ก็บอกอ๋อเหรออ๋อไม่เป็นไรแม่แล้วแม่คิดไหมว่าเขาจะแบบว่าดังได้ขนาดนี้ที่แบบว่ามีแฟนๆเยอะขนาดนี้ไม่คิดค่ะแล้วตอนแรกที่ลูกไปประกวดอะไรเงี้ยก็คือทำไงคะจริงๆต้องบอกว่าเริ่มรายการแรกจริงๆของเขาคือถ้าคุณแน่อยากแพ้ป.4อ๋อใช่ถ้าคุณแน่ใช่ค่ะหนูอันนั้นคือเข้าไปอยู่ในรายการด้วยอันนั้นคือถ้าคุณแม่อยากแพ้เด็กประถมแล้วตอนนั้นหนูอยู่ป.1ค่ะอ๋ออยากเข้าคือชอบอะไรแบบนี้ใช่ใช่อยากอยู่ในวงการอยู่แล้วชอบหนูชอบงานในวงการไม่ว่าจะเบื้องหลังเบื้องหน้าหนูชอบหมดเลยอ๋อเหรอ